ความชัดเจนเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทค่ะนายไพโรจน์โชติกะเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานยอมรับนะคะว่าวันที่1ตุลาคมยังไม่สามารถขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทได้หลังจากการประชุมบอร์ดค่าจ้างล่มไป2ครั้งและนายเมธีสุภาพงษ์ไม่ได้เป็นตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วจึงต้องรอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ส่งผู้แทนคนใหม่มาแต่หากนายเมธีลาออกภายในสัปดาห์นี้และสามารถหาคนแทนนายเมธีได้และเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีก็อาจจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาสาได้ทันล่าช้าไป 1-2 สัปดาห์